นะคะว่าทางสภาคองเกรสไม่สามารถตกลงเรื่องการผ่านร่างงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เมื่อวานนี้ตลาดเงินตลาดทุนก็เริ่มมีสัญญาณการปรับตัวให้เห็นนะคะส่วนค่าเงินของไทยปรับค่าแข็งขึ้นค่ะเช่นเดียวกับเงินสกุลยูโรแข็งค่าสูงสุดในรอบ8เดือนค่ะภายหลังจากการประกาศของสภาคองเกรสว่าขณะนี้ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องงบประมาณปี2014ได้ก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐถูกขายออกส่งผลให้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาทโดยวันนี้เงินบาทมีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่31.11 บาทถึง31.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ31.13 บาทถึง31.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะขณะที่ค่าเงินยูโรปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเงินยูโรปรับตัวแข็งค่าที่สุดในรอบ8เดือนเช่นเดียวกับค่าเงินเยนที่แม้ว่าจะประสบปัญหาแรงกดดันจากการเมืองภายในแต่ว่าก็ยังส่งสัญญาณการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบนะคะขณะนี้ร่วงลงไปอยู่ใกล้ระดับ102ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเดือนพฤศจิกายนนะคะมีการซื้อขายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดไนเม็กซ์ลดลงร้อยละ18ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องงบประมาณของสหรัฐค่ะผลกระทบจากการที่ไม่สามารถสรุปเกี่ยวกับงบประมาณของสหรัฐครั้งนี้ก็ทำให้ต้องมีการปิดดำเนินการของหน่วยงานราชการบางส่วนขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐอีกประมาณ 800,000 คนก็จะไม่ได้รับเงินเดือนหรือว่าต้องถูกชะลอการจ่ายเงินออกไปด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลกันนะคะว่าการที่สหรัฐไม่สามารถผ่านงบประมาณปี2557ได้นั้นก็จะส่งผลที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศเพราะว่าผู้ที่มีกำลังจับจ่ายจะลดน้อยลงนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าการปิดหน่วยงานจากการไม่ผ่านงบของสหรัฐนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนอเมริกันเท่านั้นเพราะว่าในอเมริกันนั้นมีคนจากหลายๆชาติที่ได้เข้าไปทำงานในรัฐบาลของสหรัฐด้วยรวมทั้งคนไทยที่ทำงานให้กับหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วเช่นกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านของสหรัฐนั้นดูแล้วอาจจะมาเชื่อมโยงกับของไทยได้นะคะเพราะว่างบประมาณปี2557ถึงแม้ว่าจะพิจารณาไปแล้วก็ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นจะมีความเชื่อมโยงทางมิติด้านเศรษฐศาสตร์และมิติด้านการเมืองอย่างไรเราจะพูดคุยเรื่องนี้กับอาจารย์สมชายภคภาสวิวัฒน์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองค่ะร่วมในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับอาจารย์มองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยชัดเจนว่าเป็นการเล่นเกมการเมืองมันเป็นการเล่นเกมการเมืองที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งด้วยแต่ครั้งนี้อาจารย์มองดูว่ามันค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสไหมคะสำหรับสหรัฐอเมริกาในช่วงที่เศรษฐกิจก็ยังคงไม่ดีอยู่อย่างนี้ด้วยครับก็จริงๆนั้นเป็นเกมที่เล่นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็คือคงจำได้นะฮะปีที่แล้วก็มีการยื้อกันเรื่องนี้แล้วก็ยังมีการต่อด้วย fiscal cliff ค่ะเล่นจนถึงวันนี้เลยนะครับเพราะว่า fiscal cliff ในที่สุดที่จริงกระทบมากกว่านะฮะก็คือ automatic cut sequestration แต่ว่าเกมนี้ถ้าพูดไปแล้วนะฮะมันก็เป็นเกมการเมืองที่อธิบายด้วยหลักอันหนึ่งเขาเรียก rationality คือเกมการเมืองบางแห่งมันเล่นแล้วไม่มีเหตุผลแต่นี่มีเหตุผลครับคือด้านหนึ่งโอบามาได้ทำในสิ่งที่เป็นหัวใจของพรรคฝ่ายซ้ายของเดโมแครตก็คือ liberal ตั้งแต่สมัยเคนเนดีมาต่อด้วยคลินตันและประสบความสำเร็จในสมัยนี้ก็คือไอ้สวัสดิการทั่วหน้าสวัสดิการทั่วหน้าคือต่อไปนี้คนอเมริกันทุกคนจะได้รับหลักประกันได้สวัสดิการด้วยวิธีการว่าคนไหนที่ไม่มีหลักประกันนะฮะให้สมัครได้ละพอสมัครได้ปั๊บนะฮะรัฐบาลก็จะช่วยซับซิไดซ์ซึ่งอันนี้มันก็ดีแต่ถ้ามองในด้านของริพับลิกันซึ่งเป็นชนชั้นกลางนะฮะที่สนับสนุนเขาว่านี่คุณนี่สาธารณะเราตอนนี้ 70% ของ GDP คุณไปช่วยคนระดับล่างแล้วคนเหล่านี้บางคนก็เป็นพวกลี้ภัยอะที่ได้รับการคุณเอาเงินของผมไปช่วยเขาและนี่สาธารณะคุณจะบานปลายเพราะว่าต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ที่ตะกี้คุณประกาศนะฮะก็จะมีการประกาศออนไลน์อยู่ฮะนั่นหมายความว่าในตอนต้นเนี่ยค่าใช้จ่ายจะส่วนหนึ่งแต่พอไปอีก 7-8 ปีจำนวนคนที่เข้าสู่วงการที่จะขอความช่วยเหลือจะเพิ่มขึ้นเยอะนั่นหมายความว่าจะแบกภาระหนี้ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายถ้าว่ากันไปแล้วก็มีเหตุผลนี่ก็คือการทะเลาะกันจบลำบากมากฝ่ายนึงเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมคำและขันเสียงอีกฝ่ายนึงนี่สาธารณะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็พูดง่ายว่าก็ใช้วิธีบีบเรื่องของงบประมาณทีนี้บีบงบประมาณก็ต้องยอมรับว่าวิธีการบีบอันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึง
เพราะว่างบประมาณมันใช้จ่ายทั้งหมดเลยอยู่ดีๆทำให้งบประมาณไม่ผ่านเพราะฉะนั้นนี้ผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะตัดสินนะฮะจากวันที่ไปวันที่17เนี่ยใครจะชนะซึ่งวันที่17นี้ก็จะเป็นการพิจารณาในเรื่องของการเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยยังมีการเล่นเกมการเมืองในลักษณะนี้อีกอาจารย์มองว่าตอนนั้นผลกระทบที่จะเกิดกับเศรษฐกิจของทั้งสหรัฐของทั้งโลกมันจะรุนแรงสาหัสกว่านี้มากผมจะใช้วิธีเป็น worst case scenario ค่ะ worst case ก็คือวันที่17ตกลงกันไม่ได้ซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสน้อยไม่มากผลกระทบระยะแรกก็คือว่าใน3เดือนหลังเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตุลาไปเนี่ยนะฮะ2เดือนหลังอัตราการเติบโตของ GDP จะถูกกระทบ 1.4% นั่นหมายถึงทั้งปี 1.4เหลือประมาณ1ใน5ก็คือบวกเข้าไปจะเหลือ 2% กว่าแล้วยังไม่ผลกระทบตัวที่2นี่สำคัญมากคือ credibility พอ credibility ถูกกระทบขึ้นมาตูมนะฮะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรครับคนก็มีความรู้สึกรัฐบาลอเมริกามีปัญหาไอ้ตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีดอกเบี้ยมันสูงขึ้นอันนี้ก็จะกระทบกับหนี้สาธารณะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนแล้วไม่ต้องพูดถึงไอ้คนตกงานเพราะขณะนี้ตกงาน 800,000 คนใช่ไหมพอหลังจากนี้มีการชัตดาวน์ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้คือ worst case นะฮะซึ่งจะทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกาที่ทำท่าจะเริ่มฟื้นอย่างอ่อนๆนะฮะก็เริ่มชะลอตัวลงอันนี้ก็ส่งผลกระทบแต่ความจริงแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะถึงตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราดูเกมนี้นะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่าเกมนี้เนื่องจากอเมริกาเนี่ยระบบการเมืองมัน rationality ก็มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าโอ้ทางด้านรีพับลิกันจะใช้ตัวนี้บีบไปจนถึงวันที่17ผมว่าโอบามาคงจะยอมยากมากเพราะว่าตัวนี้นะฮะได้ผ่านอะไรครับสภาไปแล้วได้ผ่านศาลสูงไปแล้วและเป็นสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตแล้วถ้าดูจากมติที่มีการหยั่งเสียงประชาชน70%กำลังด่าแม่รีพับลิกันใช่ไหมครับก็เหมือนกับสมัยคลินตันเลยนั่นหมายความว่าพรรครีพับลิกันต้องคิดแล้วว่าหลังจากนี้อีกหน่อยเลือกตั้งคุณจะเสียคะแนนเสียงมิดเทอมนี่คุณจะมีปัญหาละเพราะในที่สุดผมคิดว่าทางด้านพังเป็นไม่ได้ก็มีอยู่2 3ทางก็คือโอบามาชนะนะแล้วก็ชนะปั๊บรีพับลิกันต้องยอมกับอันที่2วินวินสักนิดนึงวินวินก็คือวิธีการคืออะไรครับในด้านรีพับลิกันน่ะมันมีกลุ่มที่ทางโอบามาโจมตีคือทีปาร์ตี้คือไม่ใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็จะบีบเพราะนี่อยู่ที่สภาล่างฮะบีบให้คะแนนเสียงส่วนใหญ่อ่ะไม่เห็นด้วยกับทีปาร์ตี้แล้วก็บีบขึ้นมาชนะซึ่งอันนี้ผมก็คิดกับประการสุดท้ายวินวินนิดนึงยอมผ่อนโปรในบ้านบางเรื่องเพื่อที่จะให้โอเคค่ะนี่อาจจะต้องติดตามต่อไปแต่ว่าสำหรับช่วงนี้นะคะที่มีการช่วงชิงทางการเมืองกันณเวลานี้ดูผลกระทบแล้วอาจจะอยู่ในวงของอเมริกาแต่ว่ามีคนไทยบางส่วนเหมือนกันที่ทำงานอยู่ที่อเมริกานะคะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวส่วนหนึ่งนะคะของ Voice of America หรือ VOA ภาคภาษาไทยค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วเช่นกันนะคะจากการปิดรายงานของสหรัฐนะคะก็ส่งผลกระทบกับคนไทยที่นั่นจำนวนไม่น้อยตอนนี้เราได้ต่อสายพูดคุยนะคะกับคุณพินิจการตุลาชมหนึ่งในผู้สื่อข่าวคนไทยที่อยู่ใน VOA ด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจิรัชตาคุณจิริมนต์ครับค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ก็สามารถสอบถามได้นะคะสำหรับสถานการณ์ที่นั่นด้วยนะคะค่ะค่ะคุณพินิจการคะตอนนี้เนี่ยสภาพของการจ้างงานเห็นว่าทาง VOA เนี่ยคุณพินิจการไม่ได้รับเงินเดือนแต่ยังต้องทำงานอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับของในส่วนของ VOA ภาคภาษาไทยเกือบทุกคนนะฮะจะอยู่ในลักษณะของเป็น essential คือมีถูกระบุให้เป็นประเภทของมีความสำคัญมีความจำเป็นในการทำงานนะครับคือเป็นประเภทที่ออกอากาศต้องทำในการออกอากาศทุกวันแล้วก็ต้องทำงานอยู่แต่มีอีกส่วนนึงประมาณเกินกว่า 40-50% ของใน VOA เองเนี่ยจะไม่ได้มาทำงานนะครับจะถูกพักงานอยู่ที่บ้านโดยไม่ได้รับเงินเดือนแต่ของผมที่ได้มาทำงานเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รับเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าทางก็จนกว่าที่จะสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับค่ะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศในสหรัฐอเมริกาได้พูดคุยกับเพื่อนๆบ้างไหมคะว่าเขามีความรู้สึกมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะคะครับที่กรุงวอชิงตันเองทุกทีเนี่ยในช่วงเวลากลางวันเนี่ยจะคึกคักมากเพราะจะเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางที่มาทำงานเพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางของราชการของอเมริกานะฮะแต่วันนี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างนะฮะรวมทั้งศูนย์การแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นสมิธโซเนียนเนชั่นแนลมอลล์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีผู้คนเลยเพราะต้องปิดหมดเพราะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เหมือนกันส่วนผู้คนที่ทำงานที่นี่ก็อย่างที่ทราบนะฮะก็ส่วนใหญ่150หายไปเมืองก็แทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปเลยหลายคนก็ต้องรอดูสถานการณ์นะฮะก็หวังว่าจะไม่ยาวนานจนเกินไปนักนะฮะ
พราะว่าถ้ายาวนานเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรายจ่ายหรืออื่นๆที่เป็นชีวิตประจำวันของแต่ละคนด้วยนะครับหน่วยงานนอกจากไวซ์ซอฟต์อเมริกาที่สำคัญทั้งพันที่ถูกกระทบในขณะนี้มีอะไรบ้างครับก็เท่าที่ในถ้าในกรุงวอชิงตันเองเนี่ยก็มีส่วนของพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนทั้งหมดนะฮะที่ต้องปิดตัวลงไปรวมทั้งเนชั่นแนลพาร์คทั้งหมดคืออุทยานแห่งชาติทั้งหมดทั่วประเทศนะฮะก็ต้องปิดตัวก็จะไม่มีการบริการส่วนของหน่วยงานทางด้านความปลอดภัยหรือว่าทางสนามบินเองเนี่ยก็ยังทำงานตามปกตินะฮะเพียงแต่ว่าจะลดขนาดลงมาที่คนแต่ละคนเลยจะถูกกำหนดได้เลยว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะผู้คนจะทราบว่าอยู่ในจะมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนจะถูกพักงานหรือว่าจะให้มาทำงานตามปกติแต่ยังไม่ได้รับเงินเดือนนะครับค่ะคุณพินิจการคะถ้าเกิดว่าดูจากแนวโน้มความคิดเห็นของประชาชนแล้วเขามองในแง่ของการงัดข้อกันทางการเมืองของสหรัฐอย่างในครั้งนี้อย่างไรบ้างอะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าถามดูค่ะดูว่าใครก็จะมาทางโอบามาที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะฮะก็คือทำในสิ่งที่ถูกต้องให้คนได้เข้าถึงประกันสุขภาพแต่ถ้าถามทางฝ่ายดิพาร์ติการเองก็จะสุดตกไปอีกทางนึงก็ในเรื่องของความสิทธิเสรีภาพที่ต้องถูกบังคับให้ซื้อประกันสุขภาพหรือว่าจะแบ่งตามส่วนตรงนี้ไปก็แล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่แล้วในวอชิงตันเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับในส่วนของโอบามาแคร์นะฮะก็อยากจะผลักดันตรงนี้ไปแต่ก็ทุกคนก็งงกันถือว่ามันเป็นเกมการเมืองที่ไม่น่าจะส่งผลกระทบถึงขนาดนี้นะฮะค่ะเพราะเป็นเรื่องของเกมการเมืองในรัฐสภาหรือว่าในส่วนของรัฐบาลเองนะครับค่ะคุณพินิจการเขามีวิธีการแจ้งกับลูกจ้างของรัฐอย่างไรบ้างในเรื่องของการปิดทำการหน่วยงานของรัฐในครั้งนี้นะคะก็โดยส่วนใหญ่ทุกคนจะทราบในแง่ของรับฟังข่าวสารกันอยู่นะฮะแต่ก่อนหน้านี้เราจะรู้กันอยู่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ใดเนี่ยเขาจะระบุโดยตรงอย่างเช่นถ้าเป็นลูกจ้างของรัฐนี่เขาจะระบุโดยตรงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณจะต้องอยู่ในเป็นเอเซนเชียลหรือมีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามหรือว่าถ้าไม่จำเป็นเขาจะระบุไว้เลยทุกคนจะรู้ตัวอยู่แล้วนะฮะว่าจำเป็นต้องเข้ามาหรือไม่ต้องเข้ามาแล้วหัวหน้างานจะเป็นคนตามอีกทีนึงที่ VOA เองเนี่ยในส่วนของระดับบริหารทั้งหลายเนี่ยฮะก็ที่ไม่ใช่ระดับปฏิบัติเนี่ยก็จะพักอยู่ที่บ้านเพราะโดยที่ไม่รับค่าจ้างนะครับอย่างเช่นservice chief ต่างๆของ VOA เนี่ยจะไม่ได้เข้ามาทำงานนะครับอย่างวันนี้ก็ที่ทำงานก็เงียบกันไปเลยค่ะค่ะแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณพินิจการตุลาชมนะคะผู้สื่อข่าวของประเทศของคนไทยนะคะทำงานอยู่กับ Voice of America ภาคภาษาไทยด้วยก็ได้รับทราบถึงบรรยากาศมันฟังดูแล้วเจ็บปวดเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าเมื่อวานนี้เรายังทำงานกันอยู่เลยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยงบไม่ผ่านคือไม่มีเงินแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาทำงานได้คือมีเพื่อนบางคนนะคะอยู่สหรัฐอเมริกาเขาก็บอกว่าสามีของเขาเนี่ยได้รับแจ้งผ่านทางอีเมลบอกว่าวันพรุ่งนี้มีเวลา2 ชั่วโมงนะให้เข้าไปเก็บข้าวของแล้วหลังจาก